อย่าลืมกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่ที่เขาหลวงจังหวัดสุโขทัยนะฮะวันนี้มากลางเปนะครับมากับพรรคพวกนะครับมีลุงซันนะครับอันนี้เต็นท์เล็กๆเพิ่งซื้อใหม่เพิ่งเปิดซิงนะครับแล้วก็นี่น้องวินนะครับน้องวินเขาเต็นท์ใหญ่นะครับพร้อมทาร์บเบลเลอร์บัตเตอร์ใหญ่มากส่วนของผมยิ่งกลางยิ่งเล็กครับนี่คือทาร์บที่ใช้กับเปเดี๋ยวมาดูว่าเปของผมมันหน้าตาเป็นยังไงเรามาเริ่มต้นจากการมัดก่อนจุดนะฮะจุดที่เรามาเลือกคือตัวนี้นะเราใช้ผ้าใช้เชือกที่เป็นแบบแบนนะครับแล้วก็พันมัดนะฮะแบบง่ายดึงกระตุกตรงเส้นนี้ก็หลุดแล้วแล้วก็ดึงให้ตึงนะฮะแล้วก็มีตัวคาราไบเนอร์นะฮะหรือคาราบิเนอร์นะฮะ1อันเมื่อกี้ฝนตกหนักมากน้ำมันไหลจากตรงนี้เสร็จแล้วมันก็หยดแล้วมันก็ลงมาเลยนะครับถือว่าไม่เข้าเต็นท์เลยไม่เข้าเปเลยนะฝนตกนานมากเป็นชั่วโมงมันมาถึงแค่นี้ตรงนี้ไม่เปียกเลยแห้งสนิทเลยแต่ผมก็ทำดักไว้นะฮะโดยใช้ตัวเงื่อนพูสิกนะฮะพร้อมกับตัวนี้เขาเรียกว่าซอฟชาโคนะฮะผมเอามาทำเป็นพูสิกเพื่อดักน้ำเพื่อมันผ่านจากตรงนี้มาได้มันจะได้ไหลมานี่แล้วก็มาเจอพูสิกตัวนี้แล้วก็มันก็จะหยดลงมานี่ถ้าน้ำฝนตกมันแรงอีกมันก็ยังเจอพูสิกตัวนี้อีกดักน้ำไว้หลายๆขั้นเลยแต่มันปลาไม่ถึงเลยครับมันหยดตั้งแต่ตรงจุดแรกมันก็ไม่เข้าแล้วนี่คือฝั่งนี้นะฮะแล้วส่วนนี้ก็เป็นตัวเปนะฮะเปมุ้งนะครับก็การเรียบร้อยแล้วก็จุดที่ผมทำเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้คือเชือกนะฮะที่เพิ่งลองใช้วันนี้เป็นวันแรกนะครับเชือกนี้เป็นเชือกเขาเรียกว่าวูปปี้สลิงนะครับสามารถดึงตึงหรือเดินผ่อนคลายได้โดยเลือกเลยโดยดึงเชือกต้นนี้แต่ตัวนี้มันดึงไม่ได้แล้วครับเพราะมือผมไม่ว่างมันจะดึงให้ตึงโดยการดึงเส้นนี้โดยการจับตรงนี้นะแล้วก็ดึงนะฮะหรือผ่อนคลายไอผ่อนลงก็คือกับจับตรงนี้แล้วก็ดึงออกประมาณนี้วูปปี้สลิงน้ำหนักเขาบอกเขาเค็มว่าเขารับได้1,500กิโลหรือ2,000กิโลเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเชือกทั้งหมดสำหรับ6มิลมันจะใหญ่หน่อยแต่ที่เขาขายกันทั่วไปมันอยู่ประมาณ4มิลหรือ3มิลอันนั้นเขารับได้ประมาณ900ถึง1,000กิโลมั้งแต่เนี่ยมันเค็มว่ามันได้ถึง1,500หรือ2,000กิโลนะฮะจากเชือกเส้นเดียวเส้นนี้นะฮะครับผมก็มาต่อด้วยอันนี้ผมก็ทำดักน้ำอีกไอ้ตัวนี้เสมือนตัวคาราบินไบเนอร์นะฮะเหมือนคาราไบเนอร์ตรงที่ว่าเขาเรียกว่าซอฟชาโคนะตัวนี้ผมต่อกับตัวเปนะครับมันแข็งแรงเขาบอกรับน้ำหนักได้เป็นตันตามสเปคของตัวเชือกเลยนะครับตัวนี้ถักออกมาแล้วก็มาผูกแบบที่เห็นนะครับซอฟชาโคตัวเปก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขึงมาเปมุ้งเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งลักษณะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจอกไปนะอุ้ยสะดุดเรามาดูว่าอีกฝั่งหนึ่งเราผูกแบบลักษณะใกล้เคียงกันแต่ตรงนู้นผมจะมีคาราไบเนอร์2ตัวแต่ฝั่งเมื่อกี้ฝั่งตรงนู้นนะฮะผมมีตัวช็อปซอฟชาโคอยู่เพื่อที่จะดักน้ำด้วยแล้วไอ้นั่นด้วยมาเริ่มต้นจากตรงนี้นะฮะอันนี้คือต้นไม้ใช้เชือกแบนเหมือนเดิมลักษณะการผูกเหมือนการผูกล้นแล้วก็ดันขึ้นให้ตึงนะฮะกระตุกตัวนี้เป็นตัวออกตัวนี้จะแข็งแรงมากปลดง่ายนะก็มีคาราไบเนอร์นะฮะตัวนี้ดักน้ำได้เห็นชัดมากเพราะน้ำจากต้นไม้ไหลมานี่ก็ร่วงว่ะตุ๊บตรงนี้เลยแล้วก็ตรงที่ผมโดนฝนด้วยเนื่องจากมันอยู่นอกทาร์ปมันก็มีความชื้นของมันอยู่นะฮะค่อยๆไล่มาจนกระทั่งมันลงตรงนี้เลยครับเส้นที่เป็นเชือกของวูปปี้สลิงนะครับแล้วก็มีน้ำหยดตรงนี้ไหลตลอดต่อเนื่องเมื่อฝนตกเห็นไหมผมบีบยังมีน้ำอยู่เลยนะครับเพราะนั้นตัวนี้เชือกวูปปี้สลิงเนี่ยกับตัวกลายเป็นตัวดักน้ำไปในตัวเลยพอมันมาถึงจุดที่ปุ๊บน้ำมันไหลลงนี่มันแล้วมันซึมแค่ซึมนะขนาดฝนตกหนักนะมันแค่ซึมมาตรงนี้แล้วมันจับตรงนี้มันชื้นไม่ถึงกับไม่ถึงกระแฉะนะฮะแสดงว่าน้ำส่วนหนึ่งอ่ะไหลลงนี่นะฮะไหลลงเชือกของวูปปี้สลิงแล้วอีกส่วนหนึ่งก็มาที่นี่มันมาได้ถึงจุดนี้ผมจับตัวนี้ชื้นตัวนี้ก็ชื้นนิดๆนะฮะชื้นหน่อยแสดงว่าน้ำมันลงมาที่นี่กันไม่ได้ 100% มันก็มาตรงนี้แล้วก็มาจุดนี้สังเกตนะฮะตรงนี้ก็มีน้ำซึมมานิดๆเห็นป่ะน้ำซึมมันจะดูสีมันแตกต่างนะตัวนี้เข้มกว่าตรงนี้แสดงว่าน้ำมันซึมมาถึงนี้แต่ตัวนี้จับดูแล้วก็ไม่ชื้นนะฮะไม่ชื้นมันมาแค่ตรงนี้แล้วมันก็หายไปขนาดฝนตกอยู่เป็นชั่วโมงฝนถือว่าถ้ามายืนแล้วเปียกอ่ะมันไม่ถึงกับตกหนักมากแต่มันตกเป็นชั่วโมงแล้วเปียกปริมาณน้ำฝนเยอะพอสมควรนะครับ
แล้วตัวสุดท้ายก่อนจะถึงตัวเปผมใช้ตัวบลาไลเนอร์อีกนะฮะตัวบลามิเนอร์ตัวนี้นะฮะผมใช้2ตัวมันแทนตัวโซ่ได้เพราะมันใกล้กันน้ำถ้ามันมามันหลุดตรงนี้มาได้นะมันมาถึงตรงนี้ยังไงมันก็เข้าถึงตัวเปไม่ได้แน่นอนผมจับแล้วตรงนี้ไม่มีความเปียกเลยเพราะน้ำมันมาได้แค่ถึงจุดนี้อย่างแล้วก็มาซึมตรงนี้หน่อยๆแสดงว่าน้ำมันยังไม่ไหลถ้าไม่มีมากมันต้องมาถึงนี่ละแล้วมันจะไหลแล้วก็หยดลงตรงนี้ละไม่มีทางไปถึงแน่นอนตัวนี้น่าจะดักน้ำได้เกือบ 100% เลยตัวนี้เหมือนกับโซ่นะฮะแต่ผมใช้ตัวพาราเมเนอร์2ตัวนะครับอันนี้ตัวเปประมาณนี้แหละครับแล้วก็ผมเลยไม่ได้ปิด 100% นะฮะเพราะเห็นลมไม่แรงผมก็เลยเปิดหัวและท้ายให้มันมีทางอากาศเข้าออกคืนนี้ผมคิดว่าน่าจะหนาวโอเคเราจะไปดูอีกฝั่งนึงตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ตัวยางของทาร์ปที่เขาแถมมานะฮะยางของทาร์ปที่เขาแถมมาอยู่นี่นะผมไม่ได้ใช้เพราะว่าผมดูแล้วตรงนี้มันสโลปมากมันยางมันไปไม่ถึงผมเลยต้องใช้เชือกนะฮะต่อลากมายาวถึงนี่ฮะนะแล้วใช้ไฟสมอลบกตัวนี้ผมใช้ตัวสปริงเพื่อให้มันมีการให้ตัวระหว่างมีลมกันโชคนะฮะแทนเชือกยางยืดผมเพิ่งจะลองใช้งานแรกคิดว่าน่าจะดีนะฮะส่วนสมอลบกผมใช้ของที่ผมไปซื้อมาอันเล็กเนี่ยเบานะครับส่วนฝั่งนี้ผมใช้ตัวยางยืดของทาร์ปที่เขาแถมมานะครับพอมันยังถึงผมก็เลยจัดการตีสมอลบกแล้วก็เตรียมเชือกไว้เหมือนกันถ้าเกิดมันต้องปิดแล้วเชือกไปไม่ถึงพี่ผมก็ต้องใช้เชือกต่ออีกทีหนึ่งให้ดูนะฮะอันนี้ผมก็ใช้เชือกต่ออีกทีไม่ได้ใช้เชือกยางยืดเขานะฮะสมอบกเหมือนฝั่งเมื่อกี้ทุกอย่างผมใช้เชือกนะฮะเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันต่ำมากตัวยางยืดมันไม่สามารถจะปักกับตัวดินได้เพราะมันเป็นสโลปคันสโลปลงมาผมก็เลยจำเป็นต้องต่อเชือกให้มันยาวขึ้นนะครับเพื่อให้มันมัดได้ตัวนี้ผมก็ล้าง2จุดได้เลยฮะใช้ยางยืดด้วยตัวนี้ด้วยนะเพื่อถ้าเกิดอากาศมันร้อนมากผมก็จะได้ปลดไอ้ตัวยางยืดตัวนี้แล้วตัวนี้ดึงให้มันตึงขึ้นมันจะได้กางออกประมาณนี้แหละครับนี่น้ำยังหยดอยู่เลยเนี่ยเนี่ยตรงปมที่ต้นไม้นะน้ำยังหยดอยู่เลยเมื่อกี้มันตกเยอะมากแต่มันไปเข้าไม่ถึงตัวเปลเลยเพราะมันมีตัวกระลาแบนเนอร์ตัวนั้นอะดักน้ำไว้สุดยอดมากเนี่ยตัวนี้แหละตัวดักน้ำให้ผมดีมากเลยตอนฝนตกในนาผมมาดูโอ้โหนี่น้ำหยดติ๊กเลยเนี่ยเปียกเลยเนี่ยเนี่ยดูดิไอ้นี่มันก็ล่วงไปในระดับหนึ่งเห็นไหมเปียกเลยตัวเนี้ยประมาณนี้นะครับส่วนตัวทาร์ปข้างบนก็ขึงเชือกอะไรก็ประมาณนี้ครับโอเคนะครับสวัสดีตอนเช้าตอนนี้ที่เขาหลวงฝนตกทั้งคืนเลยอากาศเย็นมากเพราะผมถึงบางอย่างอื่นก็ถือว่าเย็นและหนาวแต่รับได้นะผมก็ไม่ได้ห่อเพราะผมข้างนอกเปรย์เลยก็ตามนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าฝนตกทั้งคืนดูนะฮะว่ามันหนักหนาสาหัสอยู่เลยวะนะครับฝนตกทั้งคืนไม่หยุดเลยนะดูทามแล้วเปียกตลอดนะฮะเป็นน้ำเมื่อคืนตกมาแล้วก็อากาศจัดว่าเย็นนะใจโบกปืนนี้ปืนเดียวนะบางๆก็หนาวแต่ไม่ถึงหนาวจัดสุดหนาวแต่ก็พอรับได้นะฮะตอนนี้ยังขี้เกียจตื่นแล้วตอนนี้เวลา 6:50 ของวันที่10ตุลาคม2566อุณหภูมิตอนเช้าอยู่ที่วันนี้เช้าของวันอังคารที่10ตุลาคม2566นะครับฝนยังคงตกไปลอยอยู่อุณหภูมิอยู่ที่22องศาเซลเซียสทั้งคืนพี่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก20ถึง22องศานะฮะอากาศเย็นสบายแล้วออกจะไปทางหนาวนิดๆนะฮะเหมือนเรานอนห้องแอร์แต่เปิดที่22องศานะครับ
ตกนะฮะน้ำไม่เข้าเปนะฮะจุดดักที่ทำสำเร็จนะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็ดูจากตรงนี้ฮะมันลงมาจนถึงตรงนี้เปียกชื้น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 นะครับตรงนี้ก็ไม่ถึงกับเปียกฝั่งนู้นจะเปียกจนถึงปูติกอันสีทองช็อปนะครับแต่ฝั่งนี้น้อยมากถือว่าไม่เปียกเลยมันลงมาได้แค่นี้เองนะครับก็ฝนไม่เข้าเตะจบนะฮะสำเร็จการดักฝนนะครับทำแบบนี้ฝนไม่เข้าเปแน่นอนน้ำฝนไม่เข้าอากาศดีครับอากาศดีผมจะถ่ายให้เห็นบรรยากาศโดยรอบที่เขาหลวงจังหวัดสุโขทัยนะฮะที่นี่เขาหลวงสุโขทัยบรรยากาศตอนเช้าขณะนี้เวลา 7:10 นตรงนี้เป็นด้านล่างของเขาหลวงนะฮะตีนเขาหลวงเราไม่ได้ขึ้นไปยอดเขามานอนพักผ่อนอยู่ที่ตีนเขาหลวงอันนี้เป็นเต็นท์ของเพื่อนต่อพวกกันมานอนกันทั้งหมด3เต็นท์ผมเป็นเปย์คนเดียว ของผมเป็นเปย์อันนั้นของพักพวกกันเป็นเต็นท์อันนี้ก็เป็นของพักพวกเต็นท์เล็กหน่อยให้ดูบรรยากาศโดยรอบของ เขาหลวงจังหวัดสุโขทัยตอนเช้าอากาศดีมากครับดีมากฝนตกปล่อยๆตอนนี้เริ่มจะเบาแล้วนะแทบจะไม่ตกแล้วตอนนี้แต่เมื่อคืนกับเมื่อวานตกทั้งวันตั้งแต่บ่ายมาตกไม่เลิกเลยจนถึงเมื่อคืนก็ตกไม่เลิกอันนี้ตีนเขาหลวงทางเข้านะฮะจะเห็นตรงนี้เป็นทางเข้าเพื่อเดินขึ้นเขาหลวงระยะทาง3กิโลกว่าๆเราไม่มีปัญญาขึ้นหรอกครับก็มาพักผ่อนเดี๋ยวจะกลับกรุงเทพวันนี้ละอันนั้นน่าจะเป็นบ้านพักอ๋อที่ทำการอุทยานนะครับที่ทำการตรงนี้บริเวณนี้กางเต็นท์ได้หมดนะบริเวณนี้กางเต็นท์ได้ทั้งหมดเลยนะจะเห็นมีชิงช้าด้วยโอ้บรรยากาศที่มีโนชิงช้าด้วยที่นี่เขามีร้านค้าสวัสดิการนะฮะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย2ร้านค้าสวัสดิการก็ใกล้ๆที่กางเต็นท์เนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ำจะอยู่ตรงนู้นเห็นรถไกลๆไหมที่เขาจอดนะฮะตรงนู้นที่มีรถจอดนู้นเลยนะที่มีรถจอดนั่นแหละคือหลังคาสีแดงนั่นคือห้องน้ำเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูนะตรงนี้แหละครับห้องน้ำเดินไกลนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับมากพอเดินไหวห้องน้ำสะอาดครับมีห้องอาบน้ำแยกต่างหากแล้วห้องส้วมนะห้องส้วมเป็นชักโครกแต่เป็นนั่งยองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจยังไม่ได้ไปสำรวจเลยนี่คือร้านค้าสวัสดิการจะเปิด8โมงเช้าถึงบ่าย2ช่วงเช้าเสียงนกเสียงกาจุกจิกจุกจิกนะฮะแต่เสียงฝนตกแบบดังกับทาร์ปตลอดทั้งคืนดังแปะ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 ให้ผมพามาดูนะครับจะได้เห็นนี่คือร้านค้าสวัสดิการมีอาหารขายมีของซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดย่อมอยู่นี่เป็นบ้านพักนี่น่าจะเป็นบ้านพักทั้งแถวเลยก็วันนี้ก็จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วรอให้ทาร์ปแห้งแล้วก็จะเก็บทาร์ปแต่เปลจะว่าเดี๋ยวสักพักผมจะเก็บละเพราะเปลมันไม่ได้เปียกอะไรนี่คือทางขากลับลงไปเวลาเราจะกลับกรุงเทพเราก็จะลงทางนี้ไปลงไปทางนี้ฮะตรงไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นเขาเล็กน้อยลงเขาเล็กน้อยประมาณนั้นบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากผมพากลับไปดูเปรอีกทีหนึ่งเปรที่ผมใช้เป็นเปรของดีแคทลอนนะฮะนอนมาแล้ว3ทริปทริปนี้เป็นทริปที่3ก็เป็นคืนที่6ของทริปเพราะทริปหนึ่งนอน2คืนแต่เอ้ย
5หรือ6คืนนี่แหละอันนี้ผมเก็บของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวว่าจะเอาของออกจากเปลแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บเปลเดี๋ยวรอให้สว่างอีกนิดนึงแต่ดูจากอุตุนิยมแล้วมีสิทธิ์ตกทั้งวันเหมือนกันเดิมเดี๋ยวหาวิธีเช็ดผักคาร์บนิดนึงก่อนโอเคนะฮะเปดิคาร์ลอนนอนดียุงไม่กลับกว้างใช้ได้นะฮะดูความกว้างของเปกว้างกับนอนสบายเลยครับผมจูง160ยิ่งนอนสบายใหญ่โอเคนะครับมาดูตอนเช้ากันหลังจากฝนตกทั้งคืนนะฮะว่าเปเปียกหรือไม่ที่เราใช้การดักน้ำแบบนี้นะฮะจะสังเกตอยู่ที่ต้นไม้พอไหลลงมาเสร็จนะฮะตรงนี้เนี่ยเปียกเปียกมากหยดจนไม่ต้องพูดถึงเลยแฉะเลยนะฮะอันนี้แล้วก็มาไล่ดูจากตรงนี้ตรงนี้ก็น้ำไหลมาถึงนี่นะฮะแล้วก็หยดลงตรงนี้แต่ถ้าจะให้ดีนะถ้ามันคว่ำอย่างเงี้ยผมว่าน้ำมันน่าจะไหลดีกว่าแต่มันอยู่แบบนี้มันน่าจะไหลไม่ดีแต่ก็ช่วยให้มันไหลลงได้นะฮะแล้วตรงนี้น้ำก็ไหลลงมาตรงเปียกฮะเปียกจับจากเชือกเปียกนะฮะตรงภูสิกอันนี้ก็เปียกนะฮะซอฟชาโคคราวนี้เปียกเลยฮะเห็นไหมสีเข้มเลยผมบีบน้ำเนี่ยแฉะเลยนะนะหลังจากฝนตกทั้งคืนนะฮะอันนี้ก็เปียกนะฮะเปียกดักมาตรงนี้ไม่พอเอาไม่อยู่นะฮะเปียกหมดทุกอย่างเปียกหมดเปียกแบบชื้นชื้นนะฮะชื้นชื้นแล้วก็เปียกนะฮะแล้วมาถึงจุดตรงนี้นะฮะเส้นนี้ชื้นไม่ถึงกับเปียกมากข้างล่างยังสียังแตกต่างกันเห็นไหมฮะข้างล่างยังไม่เข้มเท่าข้างบนนั่นคือน้ำมันกองมาหลายชั้นมากนะเพราะว่าฝนตกทั้งคืนเลยนะฮะมาถึงจุดนี้ชื้นชื้นนะฮะชื้นหมดแต่พี่เปียกหนักที่สุดคืออันนี้อันนี้เปียกเลยล่ะอันเนี้ยนะฮะเพราะว่าอันนี้กองไประดับหนึ่งละแต่มันองศามันผมว่าเดี๋ยวผมต้องหาวิธีปรับทำให้มันบิดลงมาแบบเนี้ยมันถึงจะทำให้น้ำหยดลงมากกว่านะเดี๋ยวคราวหน้าผมต้องปรับใหม่มันเอียงแบบนี้น้ำมันหยดไม่มากมันก็เลยไหลตามนี้มานี่มานะถ้าอย่างเนี้ยมันจะไหลลงเดี๋ยวคราวหน้าผมต้องหาวิธีกางให้มันได้อย่างนี้นะฮะมาต่อนะว่ามันถึงเปลหรือไม่นะครับจากภูจิกตรงนี้ที่ว่าเปียกและชื้นนะฮะเส้นนี้ก็ชื้นหน่อยๆและมาตรงนี้จะสังเกตว่าสีความสีนะเข้มต่างกันนิดหน่อยนะตรงนี้มาถึงตรงเนี้ยมันมาถึงแค่นี้แล้วมันก็หยุดสีตรงนี้จะจางละนะฮะตรงช่วงนี้ของซอฟชาโคตรงเนี้ยไม่มีเลยน้ำมาไม่ถึงมันหยดมันชื้นมาถึงแค่ตรงนี้นะครับมันถ้าฝนตกหนักๆอ่ะมีสิทธิ์ลงมาถึงนี่ถ้าลงมาถึงเนี่ยผมไม่กลัวละเพราะมันมาไม่ถึงแล้วล่ะตัวนี้มันจะเป็นซอฟชาโคซึ่งจะหยดน้ําลงได้เพราะองศาของมันเป็นลักษณะการตั้งเดี๋ยวเข้าไปผมจะให้มันเป็นลักษณะแบบนี้น้ําจะได้หยดลงเลยนะฮะองศาผมจะให้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะต้องปรับใหม่แต่อย่างนี้ก็น้ํามาไม่ถึงสรุปไม่ถึงเปนะฮะฝนตกทั้งคืนกับเมื่อวานอีกทั้งเกือบทั้งวันน้ำมาแค่นี้แปลว่าไม่เข้าถึงเปลนะฮะ